take an extra tutorial class. เอาละครับเรื่องแรกนะครับในหมวดของเรื่องนอกบ้านก็เป็นการเรื่องการไปเรียนพิเศษนะครับเพราะว่าน้องๆอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับเรียนที่โรงเรียนแล้วก็บางคนนะครับหลายๆคนก็มีการเรียนพิเศษด้วยนะครับพอไปเรียนพิเศษสิ่งที่จะต้องเจอนะครับบุคคลที่จะต้องเจอก็คือคุณครูนะครับคุณครูนะครับคุณครูก็อาจจะบอกว่าวันนี้ครูจะสอนคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ครูจะสอนวิชาอะไรก็บอก today I'm teaching แล้วก็ใส่ชื่อวิชาไปนะครับเช่นวันนี้ครูจะสอนคณิตศาสตร์ก็เป็น today I'm teaching mathToday, I'm teaching math. นะครับนี่คือวันนี้ครูจะสอนคณิตศาสตร์แต่บางคนนะครับอาจจะเอ๊ะทำไมอาจารย์เดวิดสอนแปลกๆบอกว่าจะทำไมใช้ I'm teaching นะครับ I'm teaching น่าจะแปลว่ากำลังสอนไม่ใช่เหรอไม่ใช่แปลว่าจะสอนนะครับอันนี้นะครับอาจารย์เดวิดอยากจะให้ทุกคนจำไว้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับverb to be บวก verb ing เนี่ยปกติแล้วแปลว่ากำลังนะครับเช่น I am teaching math แน่นอนนะครับถ้าแปลแบบปกติก็คือแปลว่ากำลังสอนเลขนะครับแต่ว่า verb to be บวก verb ing เนี่ยนะครับหลายๆครั้งแปลว่าจะในกรณีที่เป็นจะแบบวางแผนไว้นะครับวางแผนไว้แน่นอนเลยว่าจะสอนเลขวางแผนมาจากบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว today I'm teaching math นะครับในบริบทนี้จึงแปลว่าวันนี้ครูจะสอนคณิตศาสตร์นะครับสรุปอีกทีเพราะว่าหน้าที่จะนำไปใช้มากเลยว่า verb to be บวก verb ing ปกติแล้วจะแปลว่ากำลังทำกิริยานั้นอยู่นะครับแต่หลายๆครั้งแปลว่าจะได้ในกรณีที่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นโอเคนะครับอันนี้ต้องจำเพิ่มกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งคุณครูนะครับถ้าคุณครูสอนเด็กประถมใช่ป่ะคุณครูก็อาจจะถามว่าวันนี้หนูอยากเรียนอะไรเพราะว่าคุณครูสอนเด็กประถมนี่เป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆนะฮะอาจารย์เดวิดนี่ทำอย่างนั้นไม่ค่อยจะได้นะครับก็คือการสอนได้หลายๆวิชาเก่งจริงๆนะอาจารย์เดวิดสอนได้แค่วิชาภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับวิชาลงวิชาเลขนี่สอนไม่ได้เลยนะครับอาจารย์เดวิดรู้สึกทึ่งกับคุณครูสอนประถมจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆประถมไปเรียนกับคุณครูใช่ป่ะคุณครูก็อาจจะให้น้องๆเลือกได้ว่าจะเรียนวิชาอะไรแล้วแต่เด็กอยากเรียนอะไรนะครับวันนี้อยากเรียนอะไรนี่ก็ต้องเป็น What do you want to study today? What do you want to study today? นี่คือวันนี้อยากเรียนอะไรนะครับอ้าวนักเรียนก็ตอบว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็เป็น I want to learn English I want to learn English นะครับ want to เปลี่ยนเป็น want หน้าได้เป็น I want to learn English นะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษไม่อยากเรียนศิลปะเป็น I don't want to learn art I don't want to learn artนะครับโอเคพอทีนี้พอบอกครูว่าจะเรียนภาษาอังกฤษอ้าวคุณครูก็สอนภาษาอังกฤษหยิบภาษาอังกฤษขึ้นมาสอนเพราะว่าคุณครูอย่างที่บอกคุณครูประถมความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับหยิบภาษาอังกฤษขึ้นมาสอนนะครับแต่คุณครูเผอิญจำได้ว่าเด็กๆเนี่ยไม่ชอบท่องศัพท์คุณครูก็เลยถามว่าทำไมไม่อยากท่องศัพท์ใช่ไหมครับทำไมไม่อยากท่องศัพท์นะครับทำไมใช้ why don't you แล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องราวที่ถามว่าทำไมถึงไม่นะครับทำไมถึงไม่ใช้ why don't youWhy don't you want to memorize the vocabulary? Why don't you want to memorize the vocabulary? เพราะว่าท่องศัพท์ใช้คำว่า memorize the vocabulary นะครับทำไมไม่อยากท่องศัพท์จึงเป็น Why don't you want to memorize the vocabulary? โอเคนะครับนี่คือทำไมไม่อยากท่องศัพท์ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในการสอนภาษาอังกฤษนั้นนะครับก็จะมีการให้อ่านหรือว่าให้พูดตามนะครับอ่านตามครูหรือพูดตามคุณครูเนี่ยนะครับก็บอกว่า repeat after me repeat after me อันนี้คืออ่านตามครูหรือพูดตามครูนะครับหรือจะเป็นฟังครูพูดแล้วเขียนตามฟังครูพูดแล้วเขียนตามนะครับฟังครูพูดเป็น listen to meAnd write what I say. Listen to me and write what I say. โอเคนะครับมีสิ่งหนึ่งที่น้องๆทุกคนน่าจะจำนะครับคำว่า listen เราจะไม่พูดว่า listen me นะครับไม่พูดว่า listen me แต่พูดว่า listen to me listen to me จำเอาไว้นะครับ listen to me ฟังเพลงเราก็ไม่บอกว่า listen the song แต่พูดว่า listen to the songโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟังครูพูดและเขียนตามจึงพูดว่า listen to me and write what I say โอเคนะครับทีนี้
ในเรื่องการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นก็ตามแต่นะครับคุณครูก็จะมีตำราใช่ป่ะนะพอคุณครูบอกให้เด็กๆเปิดตำราไปหน้านั้นหน้านี้เช่นเปิดหน้า20นะครับเปิดหน้า20ก็จะเป็น open to page 20 open to page 20นะครับหน้า20ว่า page 20หน้า15ก็ว่าไปนะครับ page 15นะครับโอเคประมาณนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าครูมีการบ้านให้ทำนะครับการบ้านเนี่ยเราจะพูดว่า homework ก็ได้อันนั้นง่ายๆนะครับแต่อยากจะให้ใช้คำอีกคำหนึ่งอยากแนะนำคำอีกคำหนึ่งให้รู้จักคือคำว่า assignment นะครับหมายถึงว่างานที่มอบหมายให้ไปทำนะครับครูมีการบ้านให้ทำก็เป็น I'm giving you an assignment ครูมีการบ้านให้ทำนะครับทีนี้ครูอาจจะเช็คว่าการบ้านทำมาหรือเปล่าการบ้านที่สั่งไปงานที่สั่งให้มอบหมายให้ไปทำครั้งก่อนเนี่ยทำมาหรือเปล่าก็เป็นทำการบ้านมาหรือเปล่าละกันนะครับในโจทย์ในบทเรียนของเราทำการบ้านมาหรือเปล่าก็เป็น Did you do the assignment นี่คือทำการบ้านมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ประโยคที่ว่าทำแบบฝึกหัดที่หน้านั้นหน้านี้นะครับอย่างเช่นในบทเรียนของเราบอกว่าทำแบบฝึกหัดหน้า10ทำแบบฝึกหัดหน้า10ก็เป็น Do the exercise on page 10นะครับโอเคนั่นคือทำแบบฝึกหัดหน้า10นะครับและก็บางครั้งคุณครูก็จะให้น้องๆเนี่ยคัดคำเหล่านี้กี่จบก็ตามแต่นะครับคำว่าจบเนี่ยไม่ได้ใช้ว่า end หมายว่าจบแล้วจบเคกันนะครับแต่จบเนี่ยหมายถึงคัด10ครั้งใช่ไหมคัด10ครั้งคำว่าครั้งในภาษาอังกฤษใช้ว่า time เวลานั่นแหละนะครับแต่ถ้าแปลว่าครั้งก็สามารถที่จะเติม s ได้ด้วยถ้าหลายครั้งก็เติม s ไปนะครับคัดคำเหล่านี้10จบก็เป็น Write these words 10 times นะครับนี่คือคัดคำเหล่านี้10จบโอเคนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆมาเรียนกับอาจารย์เดวิดนะถ้าน้องมาเรียนกับอาจารย์เดวิดอาจารย์เดวิดจะให้คัดคำเหล่านี้10จบคำที่1ก็คือ my คำที่2ก็คือ teacher แล้วก็คำที่3คือ is คำที่4ก็คือ very คำที่5คือ good รวมกันเป็น my teacher is very goodคุณครูของหนูแสนดีเอาเลยคัด10จบเดียว My teacher is very good